Twitter ของอีลอนมัรคส์ค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของอีลอนมาร์ค์นี่นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่า แทุกฝ่ายจับตาดูแล้วก็เงอะมึนงงกันทันทีค่ะคือทันทีที่ทางด้านของคุณอีลอนมัส์นะคะเข้าซื้อ Twitter i n เในราคา44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกือบทั้งหมดนะคะหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วนะคะรวมไปถึงคณะกรรมการของบริษัทด้วยแล้วก็ดําเนินการตามแผนปลดพนักงานเนี่ยรา,ราวๆครึ่งหนึ่งเลยนะคะของจนงานวนพนักงานทั้งหมดเนี่ย7,500คนเป้าหมายค่ะจะทําให้โซเชียลเน็ตเวิร์กนี้เนี่ยนะคะยืนหยัด เพื่อคําพูดที่มีเสรีภาพที่สามารถทํากําไรได้เอเอออกจากงงๆนิดนึงนะคะเสรีภาพแล้วทำกำไรได้ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยความรีบเร่งของเขาค่ะทำให้ผู้ที่จะมาลงโฆษณาบรรดาผู้คุมกฎนะคะแล้วก็เหล่าผู้ที่ชอบทวิตกันเป็นทวิตเตอร์หนักๆเนี่ยนะคะก็อกสั่นขันแขวน,นกันไปหมดเลยนะคะมาสรุปกันนิดนึงค่ะว่าความอลเมองจากการซื้อทวิตเตอร์ครั้งนี้ของอีลอนมัสก์มีอะไรกันบ้างประเด็นแรกค่ะถามกันก่อนว่า อีลอนมาร์กเนี่ยเขาเพยายามจะทำอะไรนะคะโดยมหาสถรษฐีเทคท่านนี้เนี่ยนะคะก็กำลังสร้างภาพตนเองว่าเป็นผู้พิทักษ์มนุษยชาติค่ะจากสิ่งที่เขามองว่าเป็นภัยคุกคามที่ดำรงอยู่นั่นก็คือการเซ็นเซอร์คำพูดโดย w o ิร m กม็อบเวกคือ m o อผู้แตกตื่นแต่เขาก็ ยังมีความต้องการเร่งด่วนนะคะก็คือว่ามั x เองเนี่ยเขาก็ได้กู้ยืมเงินจํานวนมากค่ะเพื่อมาใช้สําหรับเข้าซื้อ Twitter แล้วก็พยายามที่จะหาแหล่งรายได้ใหม่ๆนะคะนอกเหนือจากแผนเก็บค่าไรายได้ที่มาจากค่ารายเดือนเนี่ย8ดอลลาร์สำหรับบัญชีที่ได้รับการรับรองถูกต้องแล้วหรือที่เรียกว่า verify account นะคะซึ่ง เดิมเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ใช้และเขาก็กําลังเร่งพัฒนาเครื่องมืออื่นๆที่จะสร้างเงินสดให้กับบริษัทนั่นคือประเด็นแรกนะคะว่าเขาเนี่ยพยายามทําอะไรอยู่นะคะประเด็นที่2ส,สิ่งที่เขาพยายามจะทำนี่แหละคะ่ะก็สิ่งเหล่านี้ผู้ซื้อโฆษณาเนี่ยเขากังวล ะะกังวลอะไรก็คือจากการที่ Twitter เนี่ยปลดพนักงานออกจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดความกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการคัดกรองเนื้อหาโดยที่เรียกว่า Content Moderator นะคะหรือว่า t o n t m o t m r d t r o t i o n แล้วก็นี่เป็นประเด็นหลักของผู้ซื้อโฆษณานะคะซึ่งก็เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทด้วยโดยผู้ซื้อโฆษณาเหล่านี้ค่ะอยากให้แน่ใจนะคะว่าแบรนด์ของพวกเขาเนี่ยจะไม่ถูกไปวางใกล้กับพวกคำพูดเกลียดชังคืออย่างที่บอกไปว่า อีลอนมัสอยากให้ uh, มีการพูดได้อย่างเสรีเพราะแน่นอนลคะค่ะถ้าเกิดพูดอย่างเสรีคําพูดเกลยดชังต่างๆมันจะต้องประเดบระดังเข้ามานะคะแล้วถ้าเกิดโฆษณาไปอยู่ใกล้คําเหล่านั้นหรือว่าข้อความทวิตเหล่านั้นอันนี้ส่งผลกระทบนะคะต่อแบรนด์ค่ะทีนี้แบรนด์ดังเนี่ยไม่ว่าจะเป็น General Motors Volkswagen AG a u d i นะคะแล้วก็ยังมี Pfizer และมี General Mills เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้วางแผนแล้ว จะระง,งับการใช้จ่ายโฆษณาบนแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้วก็ระหว่างที่รอว่า Twitter เนี่ยจะมีพัฒนาการยังไงบ้างภายใต้การนำของ Elon m ม s k ค่ะทีนี้บรรดานักเคลื่อนไหวหรือพวกพวกแอคทิวิสต์เนี่ยนะคะก็พยายามหาทางกดดันเราผู้ซื้อโฆษณาค่ะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าการคัดกรองเนื้อหาจะไม่ถูกรือทั้งนี้มารก็กล่าวว่า เขาได้คำร้องเรียนนะคะว่าเกิดการหยุดซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Twitter แล้วก็ส่งผลให้รายได้ของ Twitter รนี่นะคะร่วงลงแม้ว่าจะยังไม่ได้ดำเนิกนการใดๆนะคะกับการคัดกรองเนื้อหา m a r ์ค่ะก็ยังได้ทวิตนะคะบอกว่าในเครื่องหมายคำพูดบอกว่าเราได้ทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเหล่านักเคลื่อนไหวมาดูประเด็นที่3ามค่ะมาร์เนี่ยต้องเผชิญกับแรงกดดันทางธุรกิจอย่างไงกันบ้าง ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของอีลอนมารนะคะก็คือการใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ยค่ะเป็นต้นทุนดอกเบีย้ยเนี่ยละคะซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและอาจจะมากกว่านั้นจากการที่ดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนั้นปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นเหตุว่าทําไมอีลอนมาเนี่ยต้องรีบเร่งดำเนินการทุกอย่างแบบสายฟ้าแลบในการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่แหละคะ่ะ แต่ว่าแนวคิดในเรื่องของการจัดหาไรายได้ของเขาเนี่ยนะคะกลับไป เพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ใช้ที่ทวีตเนี่ยนะคะเป็นจำนวนมากคือผู้ใช้เหล่านี้ก็อาจจะถอยห่างแล้วก็เช่นเดียวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่นะคะที่ตอนนี้ก็ต้องพึ่งพาผู้ใช้เนี่ยในการโพสต์ข้อมูลเนื้อหาแล้วก็พึ่งพาทําเงินจากการโฆษณาด้วยนะคะทั้งนี้ตัวบลูเช็คเนี่ยซึ่งตัวที่ต้องเป็นตัว Verify เนี่ยนะคะของบริษัทเนี่ยใช้ยืนยันความถูกต้องของผู้ใช้เป็นกุญแจสําคัญเลยคะ่ะในการดึงผู้คนเข้ามาใช้บริการเพราะฉะนั้นการเรียกเก็บรายเดือนแบบ8ดอลลาร์สหรัฐนี่เนะะี่ย เพะะื่อที่จะต้องรักษาส,าสถานะ blue check นี่เอาไว้เนี่ยก็จะทําให้ชื่อเสียงของ Twitter <c oughs> ก็หายไปอย่างรวดเร็วได้นะคะหนึ่งในผู้ร้องเรียนที่สําคัญคะ่ะคุณผู้ชมคะยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนการยืนยันตัวตนใหม่ที่บอกว่าจะเก็บค่ารายเดือน8ดอลลาร์เนี่ยก็คือสตีเฟน king สตีเฟนคิงอ่ะเผื่อใครที่สงสัยว่าเอ๊ะเขาคือใครเขาคือนักเขียนนวนิยายชื่อดังก้องโลกเลยค่ะมีผู้ติดตามบน Twitter นี่นะคะ 6. 9ุด้าล้านคนเขาก็ออกมาปฏิเสธเลยนะคะบอกว่าแหมเรื่องของการจ่ายค่ายืนยันตัวตนดังกล่าวนี้เขาทวิตเลยบอกว่าบริษัทนี่แหละค่ะควรจะจ่ายให้เขานะคะเขาจะไม่จ่ายแน่นอนนะคะส่วนได้ด้อื่นๆนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าระบบยืนยันตัวตนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็ยุติธรรมนี้เนี่ย ก็คือของเดิมเนี่ยทำให้มั่นใจว่าบรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะไม่ถูกขโมยตัวตนบน Twitter ของเขาก็คือว่า,าจะตัว Verify ตัวเนี้ตัว b l blue c h e c ็คนี่นะคะก็ทําให้เหมือนกับว่าผู้ใช้ที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเขาจะมีความมั่นใจว่าเออไม่มีใครมายืนมามาแย่งอ่า Identity หรือว่าการยืนยันตัวตัวตนของเขาออกไปได้นะคะก็ เพราะฉะนั้นนะคะก็ตอนนี้ก็เลยพูดง่ายว่ามีความติดขัดนะคะกับแผนการนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ส่งแรงกดดันเข้ามานะคะที่มาร์เองเนี่ยต้องเผชิญค่ะมาดูประเด็นที่4ค่ะโซเชียลมีดีอื่น เขาคิดบริการอย่างไรพวกค่าบริการเนี่ยนะคะคือโดยรวมแล้วเนี่ยการคิดค่าบริการทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีความวุ่นวายเรื่องการเข้าซื้อ Twitter ก็ตามคือบรรดาผู้ให้บริการพวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็กําลังเผชิญปัญหาอยู่นะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของตลาดโฆษณาที่ชะลอตัวลงคือโฆษณาออนไลน์เนี่ยนะคะอันนี้ได้รับผลกระทบหลัก อย่างที่เห็นผลประกอบการที่ออกกันมาไม่ว่าจะเป็น Meta Platforms i ิงนะคะบริษัท Snap i n งแล้วก็คู่แข่งรายอื่นๆค่ะอย่าง Meta เนี่ยเจ้าของ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยก็คาดการนะคะว่าจะมีการชะลอตัวลงในไตรมาสปัจจุบันก็คือไตรมาสที่4นี้เพราะฉะนั้นพอมีการคาดการตรงนั้นขึ้นมาราคาหุ้นของเขาก่อ,อนหน,น้านี้นี่ลดหวบลงไปเลยนะคะไปสู่ระดับที่แย่ที่สุดของปีเลยค่ะส่วนนับการตลาดค่ะก็บอกว่าตอนนี้ ตัดค่าใช้จ่ายจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอเลยนะคะเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็การชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและนั่นก็เลยส่งผลเสียต่อทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการหยุดรับพนักงานมีการเล y o ย f ออฟหรือว่าปลดพนักงานออกมานะคะแล้วนี่ก็ยังทําให้งานของอีลอนมัส์ที่ Twitter เนี่ยมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นโดยมัสกเขาบอกว่า Twitter เนี่ย กำลังสูญเสียเงิน4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อวันทำให้มีความจำเป็นที่ต้องลดจำนวนพนักงานจำนวนมากค่ะแต่ปรากฏว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยแจ็คดอซี่แจ็คดอซี่ก็คือ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter เนี่นะคะออกมาขอโทษค่ะที่บริษัทเนี่ยลอยแพรพนักงานเกือบครึ่งนะคะโดยเขาทวิตบอกว่ารู้สึกว่าหลายคนเนี่ยโกรธเขานะคะเพราะว่าเขาก็มีส่วนทําให้ทุกคนมาอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยขยายบริษัทเร็วเกินไปก็ขอโทษด้วยสําหรับเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่เพฤศจิกายนค่ะทวิตเตอร ติดต่อกลับไปยังพนักงานที่ถูกเลิกจ้างบางคนคะ่ะแล้วก็ขอร้องให้พวกเขากลับมาทำงานใหม่นะคะหลังจากที่ปลดพนักการพนักงานกันไปสดสดร้อนร้อนเมื่อวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนราวเครื่องหนึ่งนะคะแบบกระทนหันซึ่งการให้กลับมาทำงานเนี่ยเขาให้เหตุผลนะคะบอกว่าพนักงานเหล่านี้เนี่ย ถูกให้ออกจากความผิดพลาดบางประการคะ่ะหรือว่าบางคนเมื่อให้ออกไปแล้วนะคะฝ่ายบริหารก็ถึงได้รู้นะคะว่างานที่พวกเขาทําอยู่เนี่ยรวมทั้งประสบการณ์ที่สําคัญสําคัญนะคะของเขาเนี่มันสําคัญมากๆเลยต่อการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับทวิตเตอร์ตามแผนงานของมาร์ก หัวจะปวดเลยค่ะมาถึงตรงนี้อ่ะทีนี้บรูมเบิร์กก็ออกมาระบุนะคะว่าการร้องขอให้พนักงานเนี่ยกลับมาทํางานใหม่ก็แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเลิกจ้างงานนั้นเร่งรีบแล้วก็สับสนเพียงไหนแล้วที่นี้วันอาทิตย์เนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนิวยอร์กไทมส์ก็รายงานนะคะว่า Twitter ก็เลื่อนการเรียกเก็บเงินบริการ Twitter Blue ออกไปค่ะจนกว่าการเลือกตั้งกลามเทอมของสหรัฐซึ่งมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะจะเสร็จสิ้นลงนะคะก็ต้องรอดูกันแหละค่ะเพราะว่า,าสาเหตุที่ต้องเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม Twitter Blue นะคะบอกว่ามีผู้ใช้แล้วก็พนักงานเนี่ยมีข้อกังวลแจ้งอันออกมาบอกว่าแผนนี้อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสร้างข้อมูลที่บิดเบือนได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะอีกประเด็นที่สำคัญถ้าเกิดคุณเป็นพนักง,งานของ Twitter แล้วก็มีความสุขกับ Work-Life Balance นะคะก็อาจจะไม่ยังไม่อยากจะฟังข่าวนี้ก็ได้นะคะจากเจ้าในใหม่ของคุณค่ะคือ Elon นมัสเนี่ยพอจบดีลการซื้อ Twitter เขาจะบอกว่าเขาจะจ่ายเขาเขาเนี่ย บอกว่าเขาจ่าย Twitter จ่ายซื้อ Twitter เนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นแล้วตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเขาพยายามจะหาทางลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดพนักงาน3,700ตําแหน่งไปแล้วเขายังเพิ่มการระง,งับไม่ให้มี days of rest หรือว่าวันหยุดหลายๆวันประจำเดือนของพนักงานเพื่อที่พนักงานจะไปพักแล้วก็เติมพลังค่ะโดยเขาผพักดันให้เกิดวัฒนธรรมการทำงาน24 7ก็คือทำงาน24ชั่วโมง เวันยิ่งไปกว่านั้นนะคะบลูมเบิร์กรายงานอีกว่ามาร์กเนี่ยวางแผนต่อที่จะยกเลิกการทำงานระยะไกลหรือที่เรียกว่า remote work p o l i c i ของบริษัทแล้วก็ขอให้พนักงานที่เหลือเนี่ยนะคะ,ะกลับมาทํางานที่สำนักง,งานเป็นเวลาวิธีการนี้คือเขาเคยใช้กับเท s l a มาก่อนแล้วกับบริษัทของเขาแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าใครไม่กลับมาก็ไม่ต้องทํางานอันนั้นคือ Tesla, ที่ทเทสนะคะอันนี้จะมาใช้ที่ทวิตเตอด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิด คุณผู้ชมเห็นว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยของมาร์กเนมีประสิทธิภาพแล้วก็กําลังลดค่าใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็อยากลงทุนในหุ้น Twitter ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หุ้น Twitter ก็ d e l ลิสหรือว่าออกจากตลาดแล้วแล้วก็เป็นบริษัทเอกชนโดยสมบูรณ์แล้วค่ะทีนี้มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะมองอีกว่าอ่ะผู้ใช้ Twitter คงไม่ไปไหนอะ่ะก็คงเดี๋ยวเรื่องมันคงจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่มาร์ เข้ามาจัดก,การ Twitter ปรากฏว่ามีผู้ใช้จำนวนหนึ่งค่ะแห่กันไปสมัครใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เล็กๆที่ชื่อว่า Mastodon ชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันสักไหร่อนะคะ,ะ Mastodon เนี่ย กำเนิดมาตั้งแต่ปี2559แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่ผู้ใช้จาก Twitter เนี่ยนะคะกำลังหาแพลตฟอร์มที่2ที่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะโพสต์ความคิดหลังจากที่ Twitter เนี่ยปลดพนักงานจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะมีการดำเนินการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองเนื้อหาคำพูดเชิงเกลี่ดชังที่เพิ่มขึ้นสูงมากด้วยนะคะคือจริงๆแล้วแมสโตรดอนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ชัดเจน นะคะที่จะเข้ามาแทน Twitter ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลมากมีการเคลื่อนไหวเร็วเน้นการใช้ข้อความการสนทนาการนำเสนอข่าวเป็นหลักต่ว่า m a s t o d o นเนี่ยก็น่าจับตานะคะจากบริการที่หน้าตาคล้ายๆกับ Twitter ค่ะคือเขามีทั้งไทม์ไลน์ของการอัปเดตสั้นๆเรียงตามเวลาไม่ใช่ตามการจัดการของอัลกอริทึมนะคะแล้วก็ยังให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าร่วมจากเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลายที่ดำเนินการโดยกลุม่มหรือว่าบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็น ส่วนรวมบนแพลตฟอร์มเดียวควบคุมโดยบริษัทเดียวอย่าง Twitter Instagram หรือว่า Facebook ค่ะที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้แล้วก็ไม่มีโฆษณาโดยแอปพลิเคชันนี้นะคะพัฒนาในรูปแบบ ไม่สแสวงหากำไรผู้สร้างแมสซอดอนก็คือยูเจนร็อกโคแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเงินทุนโดยคลาวฟันดิ n งนั่นเองค่ะทีนี้ร็อกโคเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสที่3พฤศจิกายนนะคะบอกว่าเมสซ o ดอนเนี่ยมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นมาเนี่ย230,000รายนับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมก็คือเป็นช่วงที่มสัสเนี่ยเขาเข้าซื้อ Twitter แล้วปัจจุบันนะคะมีผู้ใช้งานจริงน่ย650,000รายต่อเดือนทีนี้ จำนวนตรงนี้คุณผู้ชมอาจสงสัยว่าเอ๊ะมากน้อยขนาดไหนถ้าเทียบกับ t ว่า t e r t w i t t e เเนี่ยเขาเพิ่งรายงานเมื่อตอนเดือนกนรกฎาคมนะคะผู้ใช้จริงของเขาอยู่ที่238ล้านรายต่อวันค่ะอา,อาจจะดูแล้วแบบเทียบ ไม่ได้เท่ากับ Twitter นะคะคือผู้สร้าง m a s t o o o n ก็ยอมรับะะ้วคาไม่ได้ใหญ่โตเท่า Twitter แต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดที่ Network นี้เนี่ยเคยมีมาเดิมทีคือ r o c โคเนี่ยเขาสร้าง Mastodon เป็นโครงการมากกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผู้บริโภคได้ใช้นะคะแล้วก็ชื่อของ m a s t o d o n เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากวง m a s t o d o n ค่ะซึ่งเป็นวง Heavy m e t a l นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูมูลค่าสินทรัพย์สุธทธิของมาร์กันบ้างค่ะ คือคงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเขาได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีมูลค่าทรัพย์สินสุดที่เนี่ยมากกว่าผู้ที่รวยที่สุดอันดับ2ของโลกก็คือเบอร์นาร์ดอาร์โนเจ้าของ LVMH ประมาณ4ี่หมื่นล้านดอลลาร์ทีนี้ตามข้อมูลของ Forbes เนี่ยนะคะที่รายงานออกมาปัจจุบันเนี่ยมัสมีมูลค่าทรัพย์สินสุดที่ราวๆหนึ 9 4 8 0ส0่ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มาจากการถูหุ้นเกือบ15%ของเขาในเทส la บริษัทบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกและบริษัทนี้นะคะเทสลานี่เองค่ะก็สูญเสียมูลค่าตลาดไปเกือบครึ่งนะคะของมูลค่าทั้งหมดราว,ราว 6.22แสนล้านดอลลาร์แล้วก็มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของมาร์เนี่ยก็ลดลงไป70,000ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เขาเสนอซื้อ Twitter ในเดือนเมษายนค่ะเอาละค่ะฟังเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วนะคะโดยสรุปแม้ว่าอีลอนมาร์เนี่ยจะมาเป็นเจ้าของ Twitter แล้ว เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นมันเหมือนกับเทศนิยายอะค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมพร้อมเข้าซื้อมันก็เหมือนฝ่าฟันอุปสรรคนู่นนี่นั่นก็เหมือนเจ้าชายในเทพนิยายเจ้าหญิงในเทพนิยายนะคะต่อสู้ฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคในที่สุดก็ครองรักกันอยางความอย่างมีความสุขแบบแฮปปี้เลยแฮปปีลีเอเวอร์อฟเตอร์แต่นี่ไม่ใช่เทพนิยายค่ะดีลจบการแต่งเหมือนเหมือนการแต่งงานจบนะคะชีวิตจริงยังต้องดําเนินต่อไป ความท้าทายเอ่ยความยากลําบากนะคะยังรออีกมากคู่แข่งก็ต่างจับจ้องจะแย่งชิงพื้นที่ตรงนี้นะคะผู้ใช้ก็เริ่มหวั่นวิตกนะคะพร้อมหาแหล่งที่2ที่พวกเขาจะโพเสต์แสดงความคิดเห็นได้รวมไปถึงบรรดาลูกค้าอีกด้วยนะคะเริ่มไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหากมาร์กเองเนี่ยดำเนินการแบบสายฟ้าแลบชนิี้ต่อไปความเชื่อมั่นรอบด้านเลยค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะไม่เหลืออยู่อีกเลยก็เป็นได้ค่ะ เอาละค่ะนั่นก็เป็นบทสรุปของเรื่องแรกกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับความอลเวงในเรื่องราวดีลทวิตเตอร์นะคะของอีล n อนมาค่ะ